ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิกเกอร์ดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวมีความลึกลับมากมายที่แอบซ่อนอยู่ใต้ก้นมหาสมุทรซึ่งจะมีสิ่งที่น่าสนใจรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่เราอาจไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะด้วยพื้นที่อันแสนจะกว้างใหญ่และไกลสุดลูกหูลูกตามันได้ครอบคลุมพื้นที่ถึง 71% ของพื้นที่โลกหรือสัดส่วน3ใน4และเป็นที่ทราบกันดีว่าสัตว์น้ำจะมีปริมาณเยอะกว่าสัตว์บกจึงทำให้สัตว์บางสายพันธุ์มนุษย์เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนมันซ่อนตัวใต้ก้นทะเลลึกไม่เคยผุดขึ้นมาโชว์ตัวเลยและก็ถือว่าโคตรจะโชคดีที่มนุษย์เรามีดาวเทียมสามารถดูโลกจากมุมสูงได้จึงทำให้เห็นสัตว์บางชนิดที่มีขนาดตัวใหญ่แน่นอนเป็นการค้นพบที่สุดน่าทึ่งถึงขั้นนักวิจัยตะลึงอ่ะโดยผมจะพาไปรับชมสัตว์ยักษ์ตัวใหญ่ใต้ทะเลที่ถูกพบโดยดาวเทียมแบบบังเอิญและผมก็ขอคอนเฟิร์มว่าคลิปนี้จะสนุกและน่าตื่นเต้นแบบที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนไปชมกันเลยอันดับที่1ตะขาบยักษ์ในหน้าน้ำสกอตแลนด์เป็นการค้นเจอที่น่าตื่นเต้นในภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth ที่ไปเจอสัตว์ขนาดใหญ่ในหน้าน้ำสกอตแลนด์ซึ่งสัตว์ที่ว่ามันมีรูปร่างคล้ายกับตะขาบและก็ไม่ใช่ตะขาบธรรมดาเป็นตะขาบยักษ์ที่ตัวโคตรจะใหญ่ถ้าถามว่าใหญ่ขนาดไหนนั่นเหรอความยาวของลำตัวโดยคร่าวๆมันอาจยาวถึง120เมตรโดยตะขาบตัวใหญ่สุดบนโลกมันยาวแค่12นิ้วเองอะเป็นตะขาบยักษ์อเมซอนเจอตะขาบยักษ์120เมตรเข้าไปเงือบเลยสิเพราะหลังจากภาพนี้ปล่อยลงสู่โซเชียลมันก็ได้สร้างความฮือฮากันใหญ่ตะขาบอะไรใหญ่โพดในส่วนผู้ชมบางกลุ่มก็ยังไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าเงานี้จะเป็นตะขาบตัวเป็นๆซึ่งถ้าเราสังเกตให้ดีเงาตะขาบตัวนี้ค่อนข้างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นหนวดและขาโอ้โหใช่เลยตะขาบยักษ์ชัวร์แม่น้ำสกอตแลนด์นี้ไม่ไปแน่นอนอันดับที่2สัตว์ขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่ใต้น้ำโคตรจะเร็วพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกทางตอนเหนือของประเทศนิวซีแลนด์เป็นการจับภาพจาก Google Earth ที่เจอสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเวลาโดยประมาณ 11.30 นของวันที่30มกราคมในปี2014ที่ผ่านมานี่เองโดยมีนักวิศวกรรายหนึ่งที่เจอสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ในระหว่างใช้ Google Earth กำลังค้นหาพื้นที่บ้านต่างอากาศกะจะหาบ้านแต่เจอสัตว์เฉยซึ่งสิ่งมีชีวิตบิ๊กเป้งนี้มันมีขนาดความยาวประมาณ12เมตรที่กำลังว่ายโต้คลื่นน้ำอย่างเร็วให้เราสังเกตที่ลูกคลื่นดูสิมันเหมือนมีการเคลื่อนไหวใช่มั้ยล่ะถึงภาพนี้ค่อนข้างชัดเจนแต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าตัวนี้มันคืออะไรกันแน่มันอาจดูเหมือนวานแต่ว่าไม่ใช่แล้วมันก็ใหญ่เกินไปที่จะเป็นฉลามเพราะสัตว์นี้มันเคลื่อนที่และหมุนตัวเร็วมากปลาวาฬเนี่ยเคลื่อนที่ช้าจะตายพอภาพนี้ถูกเผยแพร่ไปผู้คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นก็บอกว่าต้องมีสักวันฉันจะไปจับสัตว์ประหลาดนี้ขึ้นมาให้ได้นึกว่าจะกลัวที่ไหนได้จะเอาตัวมาเฉยคนต่างประเทศเขาโหดจริงเว้ยเฮ้ยเป็นผมมาย้ายบ้านหนีไม่อยู่หรอกแถวนั้นอันดับที่3ฉลามขนาดใหญ่ไซส์นี้ไม่เคยเจอมาก่อนนอกจากฉลามใหญ่แมกกาโลดอนในปัจจุบันก็จะมีฉลามหวานที่ตัวโคตรจะใหญ่แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งขนาดไซส์ที่โตเต็มที่และเคยมีการจดบันทึกเอาไว้มันยาวประมาณ60ฟุตกันเลยแต่ว่าฉลามตัวนี้ที่ถูกค้นพบโดยดาวเทียมมันจะสร้างความตะลึงให้กับคนทั่วโลกเพราะด้วยขนาดลำตัวมันยาวคาดว่าขนาดความยาวประมาณ70ฟุตหรือประมาณ22เมตรโอ้พระเจ้าช่วยกวยทอดขนาดฉลามตัวใหญ่สุดยังเทียบไม่ติดซึ่งคนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ามันอาจเป็นฉลามยุคดึกดำบรรพ์ที่ยังมีชีวิตและซ่อนตัวอยู่หรือนี่จะเป็นข้อผิดพลาดของระบบดาวเทียมกูเกิลคุณผู้ชมล่ะมีความเห็นอย่างไรอันดับที่4เนสซี่สัตว์ประหลาดในตำนานผู้รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งที่พบสิ่งมีชีวิตจากภาพถ่ายดาวเทียมกำลังเคลื่อนไหวในทะเลสาบโดยสิ่งมีชีวิตดังกล่าวมันจะมีขนาดความยาวประมาณ65ฟุตกันเลยแล้วมันก็มีครีบด้วยเป็นช่วงเวลากลางวันที่เจสันผู้รักษาความปลอดภัยมาเจอมันสามารถเคลื่อนที่ย้ายตำแหน่งตัวเองตามกระแสน้ำได้อย่างอัศจรรย์ซึ่งเจสันคนที่เจอก็บอกว่ามันคล้ายกับเนสซี่เป็นตัวประหลาดดึกดำบรรพ์ที่ชาวสกอตแลนด์ส่วนใหญ่เชื่อกันว่าสัตว์นี้คนสมัยก่อนที่มีอยู่จริงเป็นสัตว์เลื้อยคลานใต้น้ำที่มีครีบ2คู่ใช้สำหรับแหวกว่ายในการเคลื่อนที่และเคยเจอซากกระดูกที่บริเวณทะเลสาบล็อกเนสซึ่งเป็นที่เดียวกันกับสัตว์ที่เจอใน Google Map เลยแถมโครงสร้างคล้ายกันด้วยและมันอาจจะเป็นไปได้ว่าสัตว์ที่ผู้รักษาความปลอดภัยเจออาจจะเป็นเนสซี่ตัวจริงก็ได้โดยนักวิจัยของโครงการล็อกเนสพอมาเจอภาพถ่ายนี้ก็เกิดความสนใจมันสมควรศึกษาเพิ่มเติมเพราะคนส่วนใหญ่ทั่วโลกก็ต่างพากันสนใจไม่น้อยเลยสัตว์ยักษ์ใต้ทะเลในอันดับที่5ปลาหมึกยักษ์ที่หนวดยาวเฟื้อยสิ่งมีชีวิตหรือว่าสัตว์บางชนิดมักแอบซ่อนตัวไม่ให้ใครเจอแต่มันก็ไม่สามารถหลุดลอดสายตาของดาวเทียมได้มาซิไปแอบตรงไหนของมุมโลกตามส่องแว็บเดียวเจอโดยสัตว์ประหลาดไซยักษ์ในอันดับนี้ได้ถูกค้นเจอแถวหมู่เกาะแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าโบโกลอฟซึ่งเป็นเกาะล้างเงียบเงาไม่มีคนอยู่เลยพอซูมเข้าไปใกล้ขึ้นเราจะเริ่มเห็นเงาลางๆที่มีรูปร่างคล้ายปลาหมึกซุกซ่อนแอบตัวใต้ท้องทะเลโดยที่มันมีขนาดความยาวประมาณ 60-80 ฟุตและสาเหตุที่คาดว่ามันคือหมึกยักษ์ก็คือรูปร่างและหนวดนั่นเองถ้าไม่ใช่ปลาหมึกก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วและทุกคนทราบ
บหรือไม่ว่าปลาหมึกยักษ์ส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ใต้ก้นทะเลซึ่งมีความยาวประมาณ13ฟุตเองแต่ว่าตัวที่ถ่ายจากดาวเทียมนี้ยาว 60-80 ฟุตอะขนาดคนละเรื่องเลยเหมือนมวยผิดคู่สัตว์ยักษ์ใต้ทะเลในอันดับที่6ปูยักษ์กล้ามโตโอ้โหมันช่างโก้งจริงเมืองชานทะเลทั่วไปอาจจะขึ้นชื่อเรื่องหอยนางรมแต่ภาพถ่ายจากดาวเทียมนี้ที่ถูกแชร์ทางออนไลน์เป็นอย่างมากมันก็คือแคปซิล่าหรือว่าปูยักษ์นั่นเองที่มันซุกซ่อนตัวในน้ำตื้นบริเวณปากท่าเรือของชาวประมงมันแอบซ่อนสมิธชิดเลยถ้าไม่สังเกตจากมุมสูงนะมองไม่เห็นแน่นอนโครงสร้างส่วนใหญ่จากภาพถ่ายดาวเทียมนี้มันมีรูปร่างโดยรวมเหมือนกับปูทั่วไปเพียงแต่มันจะมีขนาดไซส์ที่ใหญ่โตมโหฬารซึ่งขนาดความกว้างอย่างน้อยเลยมันอาจถึง50ฟุตกันแน่โอ้ตัวใหญ่มากซึ่งปูที่ตัวใหญ่สุดแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่บนโลกขนาดลำตัวกว้าง12ฟุตเองโดยเป็นปูแมงมุมญี่ปุ่นผมเคยทำคลิปเอาไว้แล้วใครที่อยากรู้รายละเอียดกดตรงตัวไอขวามือด้านบนได้เลยพอหลังจากภาพนี้ถูกเผยแพร่ไปคนส่วนใหญ่ก็ถกเถียงกันบ้างก็บอกมันคือปูยักษ์ตัวจริงแต่ว่าคนบางกลุ่มก็บอกว่ามันคือการก่อตัวของสันทรายที่มีรูปร่างผิดปกติบางเอิญดันเหมือนปูเฉยแถมบางคนนะครับบอกว่ามันคือเศษไม้ด้วยมาต่อกันด้วยอันดับที่7กันเลยแมงกะพรุนที่ดูเหมือนวุ้นแต่อันตรายประเทศจีนชอบสร้างความแตกตื่นอย่างอันดับนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นการค้นพบจากภาพถ่ายดาวเทียมที่ชวนหน้าขนลุกไม่น้อยได้เปิดเผยสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่และสามารถมองเห็นได้จากอวกาศเลยโดยผู้ใช้สื่อออนไลน์จากประเทศจีนได้ปล่อยภาพนี้ลงไปซึ่งดูเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายแมงกะพรุนที่กำลังแหวกว่ายในมหาสมุทรขนาดไซส์ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงขนาดมันใหญ่และยาวมากแล้วก็ได้มียูทูบเบอร์รายหนึ่งได้จับภาพนี้ไปเปรียบเทียบกับสิ่งประหลาดใต้น้ำที่เคยเจอผลสรุปว่าใกล้เคียงกันมากเพราะว่ามันอาจเป็นตัวเดียวกันเลยแหละโดยสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มันจะมีรูปร่างยึกยือคล้ายแมงกะพรุนที่มีส่วนหัวคล้ายปลาหมึกแต่ว่าครีบมันช่างแสนจะยาวสรุปมันคือสัตว์ยักษ์อะไรกันแน่ใครแก้ปริศนาได้ช่วยคอมเมนต์ทีสัตว์ยักษ์ใต้ทะเลในอันดับที่8จระเข้ที่ใหญ่กว่าชาละวันขนาดไซส์จระเข้ที่ตัวใหญ่สุดที่โลกเคยเจอมันจะมีขนาดความยาว6เมตรกว่าซึ่งเป็นเจ้าจระเข้น้ำเค็มแต่ว่าการค้นพบจากดาวเทียมนี้เป็นเจ้าจระเข้ยักษ์ที่มีขนาดไซส์ใหญ่เกินจะบรรยายมันถูกพบที่หน้าน้ำใกล้เกาะปากของประเทศดูไบเมืองคนรวยซึ่งจระเข้ตัวนี้มันอาจมีความยาวโดยเฉลี่ยเท่ากับบ้าน2ชั้นกันเลยกระโดดทีปีนถึงชั้น2ทุกคนลองสังเกตตรงสันทรายดูจระเข้มันเกือบใหญ่เท่าแล้วว่าพอหลังจากภาพนี้ถูกเผยแพร่ไปคนส่วนใหญ่ได้บอกว่ามันคือการดัดแปลงสร้างพันธุกรรมใหม่ให้จระเข้นะครับตัวใหญ่กว่าเดิมคนดูไบมหาเศรษฐีทำได้หมดแหละเสือเสือไม่เลี้ยงและเลี้ยงจระเข้แทนสัตว์ยักษ์ใต้ทะเลในอันดับที่9เจ้าวานสีน้ำเงินที่ใหญ่เท่ารถบัส3คันจอดเรียงกันเป็นที่ทราบกันดีว่าวานสีน้ำเงินมันตัวใหญ่มากขนาดความยาวเฉลี่ยประมาณ30กว่าเมตรแน่คือตัวใหญ่แท้ซึ่งนั่นก็ถือว่าน้อยไปเลยเมื่อเจอวานจาก Google Earth นี้รูปร่างโดยรวมมันเหมือนวานสีน้ำเงินขนาดใหญ่ที่มีขนาดความยาวเฉลี่ยประมาณ200ฟุตกันแน่อันนี้ตัวใหญ่ของจริงโดยที่ตำแหน่งของสัตว์ยักษ์นี้มันถูกถ่ายได้จากดาวเทียมแถวทะเลประเทศออสเตรเลียซึ่งภาพถ่ายจากดาวเทียมนี้มันจะมี2ภาพให้เราดูเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันจะทำให้เราได้เห็นการเคลื่อนไหวของปลาวานแต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่านี่มันคือปลาสายพันธุ์มันอาจจะเป็นแมกกาโลดอนที่หลายคนคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วก็ได้